โรงคั่วกาแฟสายอัคคณีสำหรับใครที่สั่งกาแฟอร่อยๆผมขอแนะนำกาแฟสเปเชียลเบต้าหรือจะเป็นอาราบิก้าถุงละ1กิโลรายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปแล้วสั่งกันมาเยอะๆได้เลยขอบคุณครับครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่และนรกออนไลน์นะครับกับช่องตั้มต่อสัปดาห์9เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ใน TVP เหมือนเดิมนะครับExit. เราไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะโอ้โหเนี่ยฮะจุดที่น่าจุดที่น่าสนใจนะฮะมาแล้วฮะนี่นะผมขอบาเฟตตรงนี้ลงนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะสเต็ปการเล่นแชมป์นะฮะซึ่งหลายคนนะที่อยากจะเล่นแชมป์นะฮะก็จะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่เราต้องมาฝึกดวลกันแบบนี้นะฮะยาฮูนี่ฮะสติคิวนะฮะแล้วคนนี้ก็เห็นมานานฮะมอสอินเตอร์ทามนี่ฮะคนนี้นะฮะเล่นมาหลายเซิร์ฟเวอร์นะฮะแต่ไม่รู้นะว่าเป็นการโผล่เคืองกันมาตั้งแต่เซิร์ฟที่แล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะปังนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปการเล่นกันดีกว่าเมื่อก่อนวุฒินะดูนะฮะนี่ฮะเอาละจะทำยังไงฮะสายคู่เดี๋ยวเราไปดูโซนตรงกลางนิดนึงนะฮะผมว่ายังไม่เดือดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูคำดวลกันดีกว่าโอ้ดินจานะฮะคิวนะฮะตัวนี้นะนี่ฮะโอ้โหหน้าหงายฮะตกจังหวะนี้นะบอกเลยพลาดนะฮะอยู่ที่ความไวนะอันนี้คือเขาไม่ได้เล่นแบบแชมป์ไลท์หลอดนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยหลอดชาร์จบนหัวนะเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไวนะฮะไวในที่นี้เกี่ยวกับ AFD หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเพื่อนๆลองไปศึกษาดูได้นะฮะนี่ฮะและในนี้ฮะมือพันนะฮะนี่ฮะนี่จังหวะนี้นะฮะถือว่าเป็นสเต็ปการคงของคนเล่นแชมป์นะที่เล่นได้นะส่วนตัวแล้วผมเล่นแชมป์ไม่เก่งนะฮะเราก็ไปเล่นของอาชีพอื่นนะแล้วไอ้สองคนนี้มันมีอะไรกันเดี๋ยวไปดู
กันต่อยมาต่อยมาตายแถวเนี้ยแม่งเถื่อนใครก็ต่อยก็ตายเฮ้ยแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะต่อยแค่หมื่นกว่าเองเนี่ยนี่ฮะทำอีหยังวะหลบอ๋อจะฝึกหลบจะฝึกหลบจะฝึกหลบเฮ้ยไม่ต่อยบ่อยเหรอ 2,000 เองเหรอมีของได้ไหมปิ้งกับปิ้งกับปิ้งของเท้าชูมักโชว์ดีฟอสควายโน่อ๋อนี่ถ้าสองนี่นะฮะถ้าเกิดใส่คู่กับประดับควายนะก็จะได้เพิ่มความเร็วนะฮะ 5% นะถ้าผมจำไม่ผิดต้องความเร็วในการโจมตี 10% อ๋อ FPD มันบวกเพิ่มนะฮะเพื่อนๆลองไปหาใส่ได้นะนี่ฮะมาดูสองคนนี้ดีกว่าอ้าวเปลี่ยนคู่ไปแล้วนี่ Original อะไรนะ Originalไอ้คิวเนี่ยเขาเล่นแบบสเต็ปแบบเล่นดีนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยต่อยโดนต่อยโดนยากเดินหลดหน้าบ้านแป๊บไหวเปล่าโอ้โหได้กระโดดนะฮะใช่หรือเปล่าวะกระโดดจริงป่ะโอ้กระโดดนะฮะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะแชมป์เล่นแบบว่ากระโดดนะฮะก็ตามนั้นนะที่ผมพูดนะฮะใครที่ดูคลิปผมทุกคลิปเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมพูดเกี่ยวกับพวกคนที่ดวลแชมป์แล้วชอบเล่นกระโดดไว้ว่ายังไงครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวตอนคืนเนี่ยเราค่อยมาจัดไอ้ PP กันนะฮะส่วนวันนี้ตาม2329นะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่วนวันนี้สวัสดีครับ